ก็อันนี้สินค้าประกอบแล้วนะครับมันจะมีสวิตช์เปิดด้านหลังนะครับอยู่ตรงนี้สวิตช์เปิดเครื่องครับพอเปิดเครื่องก็เราต้องปรับระดับเครื่องนะครับให้เสมอกันนะครับโดยใช้ตัววัดหยดน้ำด้านบนเครื่องนี้นะครับให้มันตรงรูตรงกลางนะครับก็วิธีปรับก็ง่ายๆนะครับปรับตรงขาสองด้านนี้นะครับปรับแค่ตรงขานี้นะครับพอเปิดเครื่องแล้วนะครับก็การตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นหัวเลขหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นหัวใส่กับตัวหัวหมุนอันนี้นะครับต้องใส่ตรงเลขนะครับมันก็จะเรียงกันนะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะครับประมาณนี้ก็นี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนอันสองจะเป็นความแรงนะครับในการหมุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันสามนะครับอันสามอันนี้นะครับเป็นความหนืดนะครับค่าความหนืดส่วนอันที่สี่นะครับจะเป็นอุณหภูมินะครับโอเคอุณหภูมิลูกค้าต้องซื้อที่วัดมาต่อก็ตัวนี้ก็เป็นการหมุนนะครับต้องใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เราตั้งไว้ที่1 นะครับโอเคก็ใส่ไปนะครับก็หมุนให้เข้านะครับโอเคไอ้นี้จะเป็นขานะครับป้องกันหัวหมุนนะครับนะมันก็จะหมุนนะครับเบาอย่างนี้นะเพราะว่าปรับที่ความแรงปรับความแรงไว้แค่นี้นะครับมันก็เลยจะหมุนเบาหน่อยก็อันนี้จะเป็นปุ่มหยุดนะครับโอเค